ช่องส่องผีวันพุธที่25ธันวาคมนี้พวกเราจะมาช่วยเหลือดวงวิญญาณ13ดวงเหตุแห่งโศกสลดดวงวิญญาณที่เนี่ยเป็นอาหารของพญายักษ์เป็นพญายักษ์ดนใจทางญาติเขาโทรมาทางช่อง8อยากให้เรามาดูดวงจิตของน้องคนหนึ่งว่ายังอยู่หรือไม่หรือใครเป็นคนทำตรงนู้นก็มีคนตายตรงนี้ก็มีคนตายคืออะไรอ่ะตามสืบ13ดวงจิตถนนกิ่งแก้วถ่ายถึง3ครั้งแล้วคิดว่ามันง่ายแล้วคิดว่าจบไม่ครับคุณผู้ชมครับทีนี้พยายามอย่าเดินฉีกออกจากกลุ่มก็วิญญาณมันเยอะในช่องส่องผีพุธนี้ 20:15 ทาง YouTube Channel พร้อมกันทั่วโลกฮะแน่คิดว่าจะร้องเพลงแล้วสิครอบครัวช่องส่องผีเมอรี่คริสต์มาสนะครับทุกคน